Audi ประเทศไทยส่ง Audi A4 R1 Minor Change ขยี้ใจสาวกเคาะราคาที่ 3.399 ล้านบาทพร้อมส่งมอบรถได้ทันที Audi ประเทศไทยนำโดยคุณกฤษณกรเสเวตนันประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดตัว Audi A4 R1 45 TFSI Quattro S-Line Black Edition ทิ้งส่วนแบ่งตลาดรถยนต์หรูในประเทศไทยโดย Audi นั้นมีการปรับแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ของ Audi นั้นยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจสำหรับ Audi A4 R1 Minor Change นี้นับเป็นอีกเซกเมนต์ที่ Audi ได้รับความนิยมอย่างสูงจากลูกค้าในยุโรปและได้รับการตอบรับจากแฟนๆ Audi ชาวไทยที่หลงใหลรถในสไตล์ R1 เป็นอย่างดีโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 3.399 ล้านบาทคุณผู้ชมที่สนใจสามารถชมคันจริงได้ที่โชว์รูม Audi ทั้ง5สาขาทั่วประเทศซึ่งทาง Audi นั้นพร้อมส่งมอบรถให้แก่ลูกค้าได้ทันทีอีกด้วยต้องบอกว่าสำหรับ Audi Thailand ตอนนี้เนี่ยเราทำตลาดในประเทศไทยนี่เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคในบ้านเราเป็นอย่างดีทีเดียวเรามีโปรดักต์หลากหลายเราไม่หยุดที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก็แฟนที่ชื่นชอบ Audi ในบ้านเราเรามีรถยนต์ Audi ที่จำหน่ายมากกว่า30รุ่นแล้วนะครับที่เห็นข้างหลังนี้นะครับคือ The New A4 R1 45 TFSI S-Line Quattro Black Edition นะครับชื่อจะยาวสักนิดหนึ่งเพราะอันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษอันนึงบอกว่าเป็นไอคอนของทาง Audi ด้วยคือรุ่น R1 มาดูกันนะครับว่าเรามีอะไรใหม่ๆบ้างในตัว The New A4 R1 ตัวนี้ต้องบอกว่าสังเกตเห็นด้านแรกเลยนะครับกระจังหน้าใหม่กันชนหน้าตัวใหม่ทั้งหมดไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นไฟ LED รุ่นใหม่การตกแต่งภายนอกแบบ S-Line พร้อมทั้ง Black Edition เพื่อเพิ่มความดุดันและยิ่งให้เห็นถึงความสปอร์ต Audi รุ่นนี้ภายนอกนอกจากที่จะเป็น S-Line เป็น Black Edition แล้วเรายังมีอุปกรณ์ตกแต่งครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคา Panoramic Roof ด้านข้างจะเป็นล้อของ Audi Sport ขนาด19นิ้วลายใหม่นะครับต้องบอกว่าตัวนี้จะเป็นล้อที่มาจาก Audi Sport โดยตรงที่ใส่ใน The New A4 R1 คันนี้สำหรับภายในข้างนอกเป็น S-Line ละข้างในก็ต้องเป็น S-Line ด้วยสัมผัสอันแรกที่สะดุดตาที่สุดก็คือเบาะ S-Line ที่เป็นทรง Sport ของ Audi ซึ่งเป็นหนังแท้และปัดในรูปแบบที่เราเรียกว่า Diamond Cut ให้การนั่งที่นุ่มสบายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเบาะคู่หน้าซึ่งปรับได้ทุกทิศทางด้วยระบบไฟฟ้ากระชับไม่ว่าท่านจะเป็นคนไซส์ไหนก็ตามนะครับสามารถนั่งขับรถคันนี้ได้อย่างสบายทีเดียวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสปอร์ตท้ายตัดของ Audi ที่เพิ่มมาสำหรับตัว The New A4 R1 ตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่เรียกว่า Virtual Cockpit ซึ่งสามารถปรับแสดงผลได้ถึง3รูปแบบด้วยกันจอตรงกลางนะครับจะเป็นจอรุ่นใหม่ที่เรียกว่า MMI Touch ขนาด8นิ้วซึ่งสามารถสัมผัสแล้วก็เลือกสั่งการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของรถได้อย่างสะดวกและง่ายดายระบบเครื่องเสียงภายในตัวรถต้องบอกว่ามาเป็นตัวท็อปใช้เครื่องเสียงของ B&O นะครับซึ่งขับกล่อมให้คุณได้เพลิดเพลินกับ The New A4 R1 คันนี้สำหรับเครื่องยนต์ของ The New A4 R1 จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบมายไฮบริดให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง249แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง370นิวตันเมตรทำอัตราเร่งสูงถึง100ภายในเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นเองและท็อปสปีดสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับช่วงล่างต้องบอกว่าเป็นช่วงล่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับ Audi อย่างมากมายระบบ Quattro แต่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น Quattro with Ultra Technology ให้การเกาะถนนได้อย่างมั่นใจทุกย่านการขับขี่ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ S-Tronic 7 Speed แม่นยำส่งผลทำให้รถคันนี้สามารถถ่ายทอดกำลังม้าลงสู่พื้นได้หมดดังนั้นขับขี่สนุกสำหรับ The New A4 R1 คันนี้นะครับเป็นรถนำเข้าทั้งคันแล้วเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าโดยมีวอร์ันตีถึง5ปีหรือระยะทาง 150,000 กิโลกับราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดที่ 3,399,000 บาทอยากให้ทุกท่านสัมผัสตัวจริงกันพบกับตัวจริงของ The New A4 R1 45 TFSI S-Line Quattro Black Edition คันนี้ได้ที่ Audi Center Thailand ครับขอบคุณครับ